บิ๊กแดงโชว์ฟิตก่อนเกษียณครั้งเมื่อวันที่14สิงหาคมที่ผ่านมาที่สนามกีฬากรมยุทธและพื้นที่โรงเรียนเสนาธิการทหารบกพลเอกอภิรัตคงสมพงษ์ผู้บัญชาการทหารบกได้เข้าตรวจเยี่ยมการทดสอบและประเมินผลสมรรถภาพทางร่างกายของผู้บังคับหน่วยระดับกรมและกองพันครั้งที่2ปีงบประมาณ2563ซึ่งการทดสอบครั้งสุดท้ายของการทดสอบขณะที่ผู้บัญชาการทหารบกตรวจเยี่ยมสถานีต่างๆระหว่างนั้นได้หยุดดูที่ท่าโยกเข่าและแตะศอกโดยได้ร่วมทดสอบกับกำลังพลได้จำนวน8ครั้งจากนั้นได้มาร่วมทดสอบท่าลุกนั่งได้66ครั้งและดันพื้นได้47ครั้งโยนบันยังได้ระยะ 6.10 เมตรก่อนจะเดินเยี่ยมชมกำลังพลที่ทดสอบด่านต่างๆต่อไปผมบอกว่าวันนี้มาทดสอบร่างกายก่อนเกษียณพร้อมประตอบการเมืองหลังสื่อถามวันนี้จะแนะนำเพลงหรือให้คนดูหนังเรื่องอะไร